วัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถนะครับ Ford Everest ป้ายแดงนะครับถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตัวรถขึ้นมาอีกฟังก์ชันหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจากที่ผมทำ Ford Everest มาอย่างมากมายนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ก็ดูไฮขึ้นนะครับในส่วนของตัวน้อยนะฮะที่บนหลังคาคันนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งนะคันนี้แดมทั้งคันเพิ่มความเงียบนะครับให้ตัวรถขึ้นไปอีกเพิ่มในส่วนของลำโพงหน้าหลังเมอร์คิวรี่แล้วก็มีในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซ Android นะฮะการใช้งานเป็นแบบไหนไปชมกันดีกว่าครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ Ford Everest เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับการใช้งานกันดีกว่าครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่เนี่ยนี่คือหน้าจอที่เป็นระบบเดิมของตัวรถแนวตัวโรงงานนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับใช้งานในส่วนของระบบ Android ได้นะกดที่พวงมาลัยค้างไว้ตัวหน้าจอจะตัดมาเป็นอินเทอร์เฟซ Android นะตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะทัชสกรีนใช้งานได้นะครับก็จะเป็นการใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับ Look TV นะครับ Joox Spotify นะครับ VTV นะครับรวมถึงแอปดูหนังดูซีรีส์ต่างๆเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์นะฮะการใช้งานในระบบออนไลน์ว่าเต็มระบบเลยก็ว่าได้มี YouTube ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปรับชมนะครับในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆนะครับฟังเพลงต่างๆเนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน YouTube ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีการใช้งานในส่วนของแผนที่ต่างๆ Google Map ได้ที่หน้าจอแบบนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับใช้งานได้ง่ายกับระบบนำทางด้วยนอกเหนือนั้นนะครับถ้าเราอยู่ในส่วนของหน้าอินเทอร์เฟซ Android เราใช้งานน้อยอยู่นะครับแล้วเราเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวระบบนะครับจะตัดมาเป็นกล้องเดินของตัวโรงงานนะครับในส่วนของเส้นเลี้ยวต่างๆนะครับของตัวรถเนี่ยยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยยังใช้งานได้ตามปกตินะครับถ้าเรากลับไปที่ตัว P หรือตัว D ก็จะตัดเข้ามาในส่วนของระบบ Android นั่นเองนะครับเรียกว่าเล่นได้ครบนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังนะครับคุณภาพเสียงของการติดตั้งลำโพงในรถคันนี้ครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมนะครับบอกได้เลยว่าระบบเสียงนะครับ Mercury คันนี้นี่รายละเอียดเนี่ยไม่ธรรมดานะครับขนาดใช้วิทยุเดิมนะครับที่มากับโรงงานนะครับแต่ว่ารายละเอียดมิติการฟังนะครับฟังสบายมากๆเสียงนักร้องแล้วก็มีส่วนของซับบ็อกซ์ที่เพิ่มเข้ามาสามารถที่จะเพิ่มเบสรถเบสได้นะครับอิสระเลยนะครับเรียกได้ว่าเล่นระบบ Android ได้ YouTube ได้ Google Map ได้ระบบเสียงก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันกับ Ford Everest คันนี้นะฮะสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ Mirage Audio นะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์ที่เดียวนะฮะเบอร์โทร023834555หรือพิมพ์แอดไซน์นะครับตามด้วย Mirage Audio นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามชุดโปรโมชั่นต่างๆได้นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook YouTube นะครับกด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกับคลิปดีๆรถเด็ดๆคราวหน้าครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ